Happy Kids สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบาร์บี้จะมารีวิวห้องแต่งตัวของบาร์บี้ให้ชมกันค่ะชุดต่างๆของบาร์บี้มีเยอะแยะมากมายเลยแล้วมาดูกันค่ะว่าชุดไหนบาร์บี้ใช้ใส่ไปงานอะไรกันบ้างและมีสีอะไรบ้างค่ะมาชมกันเลยค่ะเอาชุดแรกก่อนเลยนะคะชุดนี้ค่ะชุดนี้เป็นชุดเก่งของบาร์บี้เลยสีชมพูอ่อนชุดนี้นะคะบาร์บี้ใส่ไปทุกงานเลยค่ะเพราะว่าเรียบหรูแล้วก็สวยไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานงานวันเกิดเพื่อนก็ใส่ได้ค่ะสวยไหมล่ะคะเด็กๆมาดูชุดต่อไปกันนะคะชุดนี้เลยชุดนี้นะคะเป็นชุดสีแดงบาร์บี้ไว้ใส่ในงานตรุษจีนหรือว่าศาสตร์จีนค่ะสวยไหมคะแล้วก็มีเลื่อมสีทองๆด้วยค่ะสวยมากเลยรัดคอเหมือนนางเอกหนังจีนเลยใช่ไหมล่ะคะมาชมชุดต่อไปของบาร์บี้กันค่ะน้องๆทราบไหมคะว่าบาร์บี้ชอบใส่ชุดไหนไปเที่ยวสวนสนุกเอ่ยให้ทายติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกชุดนี้เองค่ะตัวนี้เลยชุดนี้เป็นชุดสีขาวบาร์บี้ชอบมากเลยค่ะเพราะว่าดูลายสิคะลายตรงกระโปรงเป็นลายอะไรเอ่ยลายของเล่นลายสัตว์มันดูน่ารักมากเลยค่ะเหมาะกับการไปสวนสนุกมากเลยค่ะไม่ว่าบาร์บี้จะไปดรีมเวิลด์หรือว่าที่ไหนๆนะคะที่เป็นสวนสนุกบาร์บี้ชอบใส่ชุดนี้เลยค่ะมาดูชุดต่อไปกันนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าบาร์บี้ก็ชอบเดินจ่ายตลาดเหมือนกันนะคะแล้วรู้ไหมคะเวลาบาร์บี้ไปตลาดบาร์บี้จะใส่ชุดไหนเอ่ยช่วยดูกันหน่อยค่ะชุดไหนที่มีลายเหมือนผลไม้นะชุดนี้ไงคะชุดนี้นะคะเป็นสีฟ้าแล้วก็มีลายสตรอเบอรี่เห็นไหมคะบาร์บี้ชอบมากเลยเวลาไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตหรือไปจ่ายตลาดนะคะใส่ชุดนี้เป็นรูปผักผลไม้มันน่ารักดีค่ะเข้ากับซูเปอร์มาร์เก็ตเลยค่ะเพราะว่ามีผักผลไม้เยอะแยะเลยที่นั่นค่ะชุดต่อไปนะคะรู้ไหมคะว่าชุดไหนที่บาร์บี้ชอบใส่ไปงานตอนกลางคืนคะไปปาร์ตี้ไปทำอะไรกับเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะชุดนั้นมันจะแวววาวแสงแสบตาดีค่ะเวลาสะท้อนกระแสงค่ะมาดูการชุดไหนเออชุดนี้ไงคะนี่ชุดสีเขียวแวววับเลยค่ะชุดนี้นะคะบาร์บี้ชอบใส่ไปตอนกลางคืนมากเลยค่ะเพราะว่าสีเขียวเหมือนแมลงทับเลยแล้วเวลาโดนแสงไฟนะคะดูสิคะเป็นประกายเด่นชัดเลยค่ะเด่นสุดในงานเลยค่ะบาร์บี้ชอบมากๆเลยค่ะสวยไหมคะชุดต่อไปนะคะเวลาบาร์บี้ไปสวนสาธารณะหรือไปสวนหลวงรอ9สวนดอกไม้นะคะบาร์บี้จะชอบใส่ชุดนี้เลยค่ะชุดนี้เป็นชุดสีเหลืองลายดอกไม้เห็นไหมคะเหมาะกับหมู่ไม้นานาพันธุ์มากเลยบาร์บี้ชอบใส่ไปมากเลยค่ะมันดูสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็มีอีกชุดหนึ่งนะคะที่บาร์บี้ชอบมากๆเลยชุดนี้ค่ะชุดสีส้มนี้ทราบไหมคะทำไมบาร์บี้ถึงชอบมากเลยเพราะว่าชุดนี้นะคะสามารถใส่ไปเดินห้างก็ได้ชมพิพิธภัณฑ์หรือสถานที่ต่างๆบาร์บี้ก็ถ่ายได้นะคะแล้วเด็กๆทราบไหมคะชุดไหนที่บาร์บี้ชอบใส่ไปเดินแบบค่ะชุดนี้เลยบาร์บี้เคยใส่ไปเดินแบบค่ะแล้วก็สวยงามมากเลยค่ะชุดสีชมพูนี้ค่ะชุดนี้นะคะบาร์บี้เคยใส่ไปเดินแบบแฟชั่นวีคค่ะสวยไหมล่ะคะทุกคน
น่ารักมากเลยแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าชุดไหนที่บาร์บี้ชอบใส่ไปสวนสัตว์คะชุดอะไรเอ่ยที่มีลายๆคล้ายลายเสือดาวเลยทายถูกกันไหมคะชุดนี้ไงคะชุดสีเหลืองกระโปรงลายเห็นไหมคะลายเหมือนเสือดาวเลยค่ะตัวนี้ค่ะเป็นยังไงคะสวยไหมคะดูลายสิคะสวยมากเลยเหมือนสัตว์เลยเหมาะที่จะไปสวนสัตว์มากๆเลยค่ะและทราบไหมคะว่าชุดไหนที่บาร์บี้เคยใส่ในงานวันเกิดของตัวเองด้วยค่ะคุณแม่ของบาร์บี้ซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดค่ะคือชุดนี้ค่ะนี่ค่ะเป็นไงคะชุดนี้สวยไหมคะคุณแม่ของบาร์บี้ซื้อมาให้เพราะคุณแม่ทราบว่าบาร์บี้นี่ชอบดอกไม้มากที่สุดเลยเลยซื้อเป็นลายดอกไม้มาให้เห็นไหมคะสวยมากเลยค่ะบาร์บี้รักมากเลยตัวนี้ชุดต่อไปนะคะก็คือชุดเรียนบัลเล่ของบาร์บี้เองค่ะก็คือชุดนี้เองค่ะชุดนี้นะคะเป็นชุดสีชมพูสวยไหมคะชุดนี้บาร์บี้ชอบใส่เวลาไปเรียนบัลเล่ค่ะเวลาหมุนหมุนกระโปรงก็บานปิวบานสวยเลยค่ะแล้วชุดไหนคะที่บาร์บี้ชอบใส่ไปทะเลอยากรู้ไหมคะชุดนี้ค่ะชุดนี้บาร์บี้ใส่ไปเดินชายทะเลสวยงามมากเลยค่ะสไตล์ฮาวายสวยไหมคะสีม่วงค่ะส่วนชุดอยู่บ้านของบาร์บี้นะคะก็จะเป็นพวกชุดลายจุดๆเนี่ยแหละค่ะลายจุดสีขาวฟ้าอย่างนี้ขาวชมพูบาร์บี้ชอบใส่อยู่บ้านค่ะนี่ค่ะมีลายเขียวขาวก็มีนี่พวกลายจุดๆค่ะบาร์บี้รู้สึกว่าใส่อยู่บ้านแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายดีค่ะลายกลมๆน่ารักดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะชุดต่างๆของบาร์บี้เยอะแยะมากมายเลยไม่ทราบเด็กๆชอบตัวไหนกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะบาร์บี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสีชมพูสีแดงสีขาวสีฟ้าสีส้มสีเขียวสีม่วงสีเหลืองอย่าลืมกดติดตามและ Subscribe ให้บอมด้วยนะครับบ๊ายบาย